ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินแบบ New Normal ไม่ต้องไปธนาคารแต่สามารถทำผ่านแอปพลิเคชันได้ง่ายๆสวัสดีครับ Fan First Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้มีข่าวออกมาจากธ.ก.ส.เตรียมปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนด้วยวิธีการง่ายๆไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารก่อนไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวในครั้งต่อไปเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันได้เลยครับธนาคารธ.ก.ส.เปิดให้บริการสินเชื่อฉุกเฉินทั้งการลงทะเบียนและทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองไม่ต้องไปที่สาขาของธนาคารเพียงมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.เปิดช่องทางสำหรับทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ที่สามารถทำทุกขั้นตอนได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารโดยมีเงื่อนไขคุณสมบัติของลูกค้าและวิธีการทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ใครบ้างที่สามารถใช้ช่องทางทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ได้ 1. ลูกค้าเงินกู้ธ.ก.ส.ที่มีประวัติการชำระหนี้ดีหรือลูกค้าชั้น A ขึ้นไป 2. ลูกค้าเงินฝากธ.ก.ส.ที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากตามเกณฑ์ที่ธ.ก.ส.กำหนดวิธีการทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ธ.ก.ส.จะแจ้งไปยังท่านที่มีคุณสมบัติโดยตรงผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2563เป็นต้นไปท่านที่ได้รับแจ้งสามารถทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์โดยการคลิกทำสัญญาผ่าน LINE Official BAAC Family ตามขั้นตอนที่กำหนดและนี่ก็คือ QR Code ที่ประชาชนสามารถที่จะแอดเข้าไปใน LINE ของเราได้นะครับซึ่ง QR Code นี้ใช้ได้เฉพาะระบบ Android ระบบ Android คืออะไรระบบ Android คือประชาชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น Samsung Huawei Oppo หรือยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ iPhone ก็แคปหน้าจอภาพนี้ไปแอดเป็นเพื่อนใน LINE ได้เลยครับส่วนภาพ QR Code นี้ให้ใช้ในระบบ iOS นะครับสำหรับประชาชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือของ iPhone ก็แคปหน้าจออันนี้ไปแอด LINE เพื่อนกันได้เลยนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับจากทางธ.ก.ส.ได้เลยที่ธ.ก.ส. Call Center 02-555-0555 บริการ24ชั่วโมงทุกวันและศูนย์บริการลูกค้า1593บริการในวันและเวลาทำการหรือที่ Facebook ธ.ก.ส.บริการด้วยใจอีก1ช่องทางนะครับขอขอบคุณกรุงเทพธุรกิจและธ.ก.ส.นะครับและนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่หลังจากธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรแล้วก็เตรียมช่วยเหลือประชาชนโดยการเตรียมปล่อยเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทุกคนนะครับจะต้องเป็นประชาชนที่ได้รับข้อความผ่านทาง LINE Official หลังจากเราแอด LINE เข้าไปแล้วเท่านั้นจึงจะเข้าไปทำสัญญาผ่านทาง LINE อีกทีนึงอย่าลืมแอด LINE Official ของธ.ก.ส.เข้าไปไว้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ